คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีนักโทษชายกฤษดาม่วงแพรที่หลบหนีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวานนี้ในระหว่างที่ฝึกวิชาชีพอยู่ภายในคาแคร์ของเรือนจำ30กว่าชั่วโมงที่หลบหนีออกไปล่าสุดจับกุมได้แล้วที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งย่านรังสิตครับสารภาพหลบหนีมาจากเรื่องชู้สาวซึ่งมีบุคคลที่3เนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับแล้วถ้าพบความบกพร่องต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็จะเอาผิดทางวินัยด้วยนะครับมีรายงานว่านักโทษชายรายนี้โดนคุมขังคดีลักทรัพย์แล้วก็จะพ้นโทษสิ้นเดือนนี้อีก14วันค่ะ อีกประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่สุดงงแม้แต่ผบ.เรือนจำก็ยังงงนะคะว่าหนีทำไมสุดท้ายก็อารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมคะเรื่องชู้สาวคิดถึงบ้านนะคะก็เลยหลบหนีออกไปแต่ว่าตามจับกลับมาได้แล้วก็อาจจะมีโทษไปจนถึงเจ้าหน้าที่ด้วยที่บกพร่องปล่อยให้หลบหนีไปนะคะครับ